ชมรมสันติสุขเบาหวานโรงพยาบาลแม่สอดจัดการประชุมประจำเดือนธันวาคมค่ะที่ห้องประชุมมรกตชั้น3อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาโรงพยาบาลแม่สอดชมรมสันติสุขเบาหวานจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนธันวาคม2559โดยมีนายอนันต์จีคีรีประธานชมรมสันติสุขเบาหวานเป็นประธานในที่ประชุมโดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมประชุมกว่า10คนโดยกิจกรรมประกอบด้วยสมาชิกร่วมลงทะเบียนก่อนเข้ารับการประชุมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังบรรยายธรรมะโดยพระครูปัญญายติวัฒน์เจ้าอาวาสวัดห้วยไม้แป้นฟังการบรรยายวิชาการเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงย่างก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวของสมาชิกเบาหวานและผู้สูงวัยโดยนางชนทิชาบุญกันพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลแม่สอดปิดท้ายร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน